สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จัดให้กับแฟนแมนยูก่อนนะครับก็วันนี้เอาใจหน่อยนะขึ้นที่2แล้วนะครับก็วันนี้นะครับผมตื่นมานี่ตี4กว่านะครับก็ได้มีโอกาสมานั่งดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเล่นนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถเก็บชัยชนะได้นะเหนือวูลแฮมป์ตันประตูชัยมาได้ตอนนาทีที่92ครับช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนหมดเวลานะครับก็เป็นมาคัสแรชฟอร์ดนะครับก็ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับจังหวะที่กระชากไปเนี่ยโอ้โหแม่กลายเป็นประตูชัยเลยนะครับก็ถือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกลับมาอยู่ในโมเมนตัมที่ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแบบเป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็มาดูเรื่องราวของแมนยูเลยนะเรื่องราวเด่นๆวันนี้มีเรื่องราวของซานโชต่อจากนี้ด้วยนะเรื่องราวของซานโชการเสริมทัพสภาพทั่วไปในทีมนะครับหลายๆเรื่องมีหมดเลยทุกรายละเอียดในข่าวเช้านี้ทั้งหมดนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับข่าวที่1 นะครับผมเริ่มต้นด้วยผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก่อนนะครับค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็มีเกมแสดงความดีกับแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับไบรตันเปิดบ้านนะครับแพ้อาร์เซนอลนะครับ0ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ซาวด์แฮมป์ตันเสมอกับเวสต์แฮม0-0เวสต์บอมเสมอกับลิเวอร์พูลมาแต่เปิดบ้านนะครับแพ้ลีดส์ยูไนเต็ดนะครับ0ประตูต่อ5ผมตกใจคู่นี้แหละเกิดอะไรขึ้นกับเวสต์บอมก็ไม่รู้ว่านะครับเล่นในบ้านผมเชื่อว่านะขู่เกมตั้งรับเกมสวนกลับเขานี่เยี่ยมมากเจอลีดไป5ลูกครับเล่นซะผมงงเลยนะครับแล้วก็เบอร์ลี่เปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดได้1ประตูต่อ0นะครับสถานการณ์ของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับส่วนคู่ที่เป็นโฟกัสของเราก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็เปิดบ้านเอาชนะวูลแฮมป์ตันได้1ประตูต่อ0นะครับชัยชนะสุดสำคัญในนัดนี้นี่แมนยูขึ้นที่2เลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็จะมีแข่งขันอีก2คู่นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณ 01:00 นะครับสเปอร์เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟูลแลมนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับก็ถือว่าวันนี้แกะกล่องของขวัญแล้วนะครับวันนี้ช่วงเทศกาลนี้นะครับก็มาดูอันดับตารางคะแนนกันนะครับแบบเรียลไทม์เลยนะครับก็อันดับ1ลิเวอร์พูลนะครับแข่ง15นัดนะครับเท่ากับแมนยูนะครับลิเวอร์พูลนำเป็นจ่าฝูงนะครับแข่ง15นัดมี32คะแนนนะครับตามมาด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแข่ง15นัดมี30คะแนนนะครับดู29แต้มนะครับเลสเตอร์ซิตี้แข่ง16นัดนะครับมี29แต้มเท่ากับเอเวอร์ตันเอเวอร์ตันดูดีๆนะครับเอเวอร์ตันแข่ง15นัดเท่ากับแมนยูและลิเวอร์พูลนะครับมี29คะแนนเหมือนกันนั่นก็หมายความว่าอันดับตารางคะแนนหลังจากนี้นะครับห่างกัน2คะแนน3คะแนนเนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนจ่าฝูงได้เหมือนกันนะครับอันดับ5แอสตันวิลล่านะครับมี26คะแนนถ้าวิลล่าชนะในนัดนี้จะมี29คะแนนนะครับอาจจะแซงเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับวิลล่าแข่ง14นัดแค่นั้นเองนะครับและตามด้วยเชลซีนะครับแข่ง16นัดมี26คะแนนนะครับและตามด้วยสเปอร์นะครับจะลงสนามในคืนนี้แข่ง15นัดนะครับมี26คะแนนถ้าสเปอร์ชนะนะครับจะมี29คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ3ได้เลยนะครับฉะนั้นอะไรก็ไม่แน่นอนอีกแล้วนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมื่อคืนนี้นะครับก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของนักเตะว่าเลดเล่นได้เท่าไหร่นะครับเต็ม10นะครับดาวิดดีเคอานะครับเล่นได้7เต็ม10นะครับก็จะมีจังหวะเซฟนะครับโรเมนเลเอสนะครับก็เป็นจังหวะเซฟที่สำคัญนะครับในเกมเขาบอกไว้นะแต่ผมไม่ได้ดูแบบเต็มแมตช์นะครับบิสก้านะครับบิสก้ากลับมาลงสนามได้อีกครั้งนะครับเล่นได้6เต็ม10นะครับแฮร์รี่แม็กควายนะครับแฮร์รี่แม็กควายเล่นได้6เต็ม10นะครับเอริกบายี่ก็เล่นได้6เต็ม10เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของอเล็กเทเลสเล่นได้6เต็ม10พอพ็อกบาร์นะครับนัดนี้เนี่ยก็ลงสนามเนี่ยพอไลน์อัพมาปั๊บมีพ็อกบาร์เนี่ยแฟนบอลเริ่มแบบไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่โดยรวมก็โอเคนะพ็อกบาร์ก็เล่นในสไตล์ของเขานั่นแหละนะครับเล่นได้6เต็ม10นะครับในส่วนของเนวันยามาติชนะครับเล่นได้7เต็ม10
แล้วก็บูโน่เฟอร์นันเดสครับเล่นได้7เต็ม10นะครับก็ความพยายามยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแรดฟอร์ดนี่ก็แรดฟอร์ดกรีนวูดกรีนวูดเล่นได้6เต็ม10นะครับเอดิสันคาวานี่เนี่ยก็เล่นได้5เต็ม10นะครับแต่ว่าคือลงมาเนี่ยคือผมไม่แน่ใจนะว่าตัวของคาวานี่เองเนี่ยสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือเปล่าผมไม่ได้ดูรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าในสื่อบอกไว้ว่าเล่นได้5เต็ม10นะครับส่วนอันนี้นะครับฮีโร่ตัวจริงเลยมาคัตแรดฟอร์ดนะครับไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ยิงประตูสำคัญได้นะครับเล่นได้7เต็ม10นะครับส่วนลุคชอเนี่ยเปลี่ยนมาแทนอเล็กเทเรสเล่นได้6เต็ม10อองโตนี่มาเซียลนะครับก็มาแทนเมสันกินวูดนาทีที่64นะครับเล่นได้6เต็ม10นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าชัยชนะเนี่ยนัดเนี้ยสุดสำคัญเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันอยู่ในโมเมนตัมของการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจเดนซานโชนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของโอเรกุนาโซชานะครับว่าตลาดเดือนมกราคมนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะเซ็นสัญญากับเจเดนซานโชไหมอ่ะหรือจะเป็นซัมเมอร์หน้านี้นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะ The Express ครับได้มีเปิดเผยนะครับว่าโอเรกุนาโซชานะครับได้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับว่าจากเมื่อวานนี้เนี่ยที่เอ็ดวูดเวิร์ดนะครับกับโซชาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขามีการพูดคุยกันแล้วนะครับในการเสริมทัพตลาดนักเตะเดือนมกราคมนะครับแต่ว่าในตลาดนักเตะเดือนมกราคมเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจเดนซานโชนั่นเองนะครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอาจจะไปเสริมในตำแหน่งหลังนะครับหลังนี่อาจจะเป็นแบ็คหรือจะเป็นตำแหน่งอื่นๆที่มีเริ่มมีปัญหานั่นเองนะครับก็ล่าสุดในวันนี้นะครับเรื่องราวของฟาบิซิโอโรมาโน่เนี่ยได้เปิดเผยนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงเป็นสโมสรเดียวเลยนะที่เป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวเจเดนซานโชเหมือนเดิมเดี๋ยวพอผมจะไม่ผิดจะมีในสกู๊ปนะครับแล้วก็นักข่าวได้ถามถึงโอเรกุนาโซชานะครับว่าคุณยังคงมีความปรารถนาที่จะเซ็นสัญญากับเจเดนซานโชไหมอ่ะ ตัวของโซชาได้ตอบอย่างนี้ครับว่าเราคงจะต้องมองกันในซัมเมอร์นี้นะในการปรับปรุงหลายๆตำแหน่งนะครับผมพยายามที่จะไม่มองไปที่สื่อว่าสื่อเนี่ยเชียร์ให้เซ็นสัญญากับใครแต่ผมได้มองถึงทีมที่ต้องการปรับปรุงมากกว่ามันเป็นเรื่องของการมองสิ่งที่จะทำเท่าที่เป็นไปได้คือความหมายก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่เอาเงินมาปุ้มตุ้มๆในการที่จะเสริมนักเตะทันทีนะครับเพื่อโซชาค่อยๆปรับปรุงไปในส่วนที่เป็นจุดที่มันเป็นข้อเสียของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสิ่งที่โซชาให้สัมภาษณ์อ่ะส่วนในซันโชเป็นไงบ้างอาโชตอนนี้ก็11นัดแล้วนะครับยิงได้1ประตูคือซันโชรู้สึกว่าช่วงระยะหลังอ่ะเริ่มฝืดนะครับอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยล้าแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับซันโชนะครับยังคงเป็นดีลหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเดิมนะครับตามที่เอ็ดกับโซชาเนี่ยตั้งไว้นะแต่เขาค่อยๆปรับปรุงแมนยูไปนะครับส่วนแจ็คกิลิสเอ้ามีในนี้ด้วยเหรอเนี่ยโซชาพูดเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆอ่ะตัวดีลของแจ็คกิลิสเนี่ยน่าจะเข้ากับทีมได้สมบูรณ์แบบเลยนะครับแต่ว่าต้องเซ็นกับซานโชก่อนนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ผมเอาจากบทสัมภาษณ์นะที่เขาพูดเรื่องของการปรับปรุงทีมแล้วก็ดีลของซานโชประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรมาโน่กันนะครับเรื่องราวของโรมาโน่ในวันนี้เนี่ยวันนี้เขาออกมาชี้แจงใน Twitter ด้วยนะคืออย่างนี้ครับเรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นบัญชีข่าวของเชลซีนะครับเขาอ้างถึงโรมาโน่ด้วยนะว่าสโมสรเชลซีและลิเวอร์พูลนะครับคืออีก2สโมสรที่สนใจเซ็นสัญญากับเจเดนซานโชด้วยเช่นกันนะครับนักข่าวอย่างโรมาโน่เนี่ยฟาบิซิโอโรมาโน่ก็เลยออกมาตอบให้นะครับว่าจริงๆอ่ะในแหล่งข่าวที่เชลซีเอามาอ้างนะครับโรมาโน่บอกเลยว่าจริงๆแล้วนะครับมันมีแค่สโมสรเดียวแค่นั้นแหละที่สนใจเจเดนซานโชและซานโชสนใจมาอยู่ด้วยก็คือสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรเดียวเท่านั้นนะครับทั้งลิเวอร์พูลและเชลซีไม่ได้สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเจเดนซานโชนะครับก็โรมาโน่ก็ออกมาชี้แจงประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของทิโมธีฟอร์ซูเมนซ่ากันนะครับก็ฟอร์ซูเมนซ่าจะอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะครับ
เขาตอบแล้วนะครับว่าทิโมธี ฟอสูเบนซ่านะครับจะออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนมกราคมนี้นะครับฟอสูเบนซ่านะครับไม่ต้องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตามรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับว่าสัญญาของฟอสูเบนซ่าจะหมดลงในซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวโดยมีสโมสรเนี่ยโอลิมปิกมาเซย์แล้วก็แฮท่าเบอร์ลินเนี่ยได้ติดต่อเขาไว้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟอสูเมนซ่าไป3ปีครึ่งแต่เจ้าตัวนะครับไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงครับนี่คือประเด็นสำคัญเลยนะครับว่าทำไมฟอสูเมนซ่าจะไม่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเพราะว่าไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งตัวจริงสัญญา3ปีครึ่งแต่คุณจะไม่แน่ใจว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะครับก็ฟอสูเมนซ่านะครับได้เล่นแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็เกมที่เจอกับอิสตันบูลแล้วก็ไลซิกแค่นั้นเองนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกนี้ก็เป็นตัวสำรองนะครับไม่ได้เป็นตัวจริงอะไรมากมายนักก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับว่าฟอสูเมนซ่าจะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงของเดือนมกราคมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรนิวคาสเซิลกันนะครับวันนี้นิวคาสเซิลนะครับต้องการยืมตัวนะครับแบรนดอนวิลเลียมมาร่วมทีมนะครับในสื่อต่างประเทศได้ยังคงชัดเจนนะครับเรื่องราวของแบรนดอนวิลเลียมนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงที่จะต้องถูกปล่อยให้ยืมตัวนะครับเพราะว่าการแทรกอเล็กเทเรสกับลูกชอเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะครับตามรายงานจากโคเนเคิลไลฟ์นะครับสตีฟบูธนะครับผู้จัดการทีมของนิวคาสเซิลนะครับได้แจ้งมายังแมนยูแล้วนะครับว่าเดือนหน้าจะขอให้แบรนดอนวิลเลียมไปร่วมทีมเลยนะครับจามาลูอิสนะครับแบ็กไซด์ตัวเลือกปัจจุบันของนิวคาสเซิลนะครับต้องการคนที่จะต้องมาเหมือนกับว่าเป็นคู่แข่งนะครับแล้วก็วิลเลียมเนี่ยก็เหมาะสมทุกประการนะครับซาวด์แฮมป์ตันแล้วก็ไบสโมสรไบเออร์ลูคูเซนนะครับยังคงเป็นอีกหนึ่งสองสโมสรที่สนใจแบรนดอนวิลเลียมด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันนะครับวันนี้ประเด็นสำคัญเรื่องราวของยูเวนตุสที่เสนอเงิน50ล้านปอนด์รอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซเยสครับล่าสุดนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแสดงเจตนาชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่ปล่อยพอพอกบาออกไปในราคาที่ถูกนะครับในสื่อต่างประเทศมองไว้นะครับว่า50ล้านปอนด์เนี่ยคงไม่เพียงพอนะครับกับพอพอกบานะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยมิโนแลล่าเนี่ยเจรจากับยูเวนตุสไปแล้วนะครับและเขาต้องการให้พ็อกบาออกในเดือนมกราคมนี้นะครับโซชาบอกไปแล้วนะครับว่าเราได้ดมนาพ็อกบาให้อยู่ต่อแล้วนะครับพ็อกบาต้องอยู่ต่อนะเพราะสัญญาถึงปี2021นะครับเป็นตัวเลือกตัวจริงด้วยแต่ว่าต้องลงตัวจริงสลับกับตัวสำรองนะครับมีรายงานมาว่านะครับยูเวนตุสได้เสนออลอนเลมซี่นะครับกับหรือนะเอเดนลาบิโอเนี่ยเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะแต่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้คงไม่สนใจอย่างนี้แน่นอนนะครับแล้วก็โรมาโนยังบอกอีกนะครับว่าถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่กว่านี้นะครับเชื่อว่าสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยที่เงียบไปอ่ะไม่แน่นะถ้าเกิดยูเวนตุสเขาเพิ่มข้อเสนอขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรอัลมาดริดอีกหนึ่งทีมนะครับที่จะโผล่มาในตลาดเดือนมกราคมนี้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับพ็อกบาเองเนี่ยเล่นลงสนามในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ลงไปแค่7เกมตัวจริงนะครับจาก14เกมสัญญาจะหมดในปีอันจะหมดอีก18เดือนแค่นั้นเองนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟาคุนโดพาลิสตี้นะครับตอนเนี้ยฟาคุนโดนะครับได้รับคือเมื่อวานก่อนเนี้ยผมนําเมื่อวานนี้ผมนําเสนอไปแล้วเนาะว่าเขามาซ้อมนะครับจะมีดาวรุ่งอยู่5คนที่ถูกเรียกขึ้นสู่มาซ้อมกับชุดใหญ่นะครับก็หนึ่งในนั้นมีฟาคุนโดด้วยนะครับวันนี้โซชาก็ยอมรับนะครับว่าแมนเชสเตอร์อีวนิ่งได้กล่าวว่าโซชาได้บอกนะครับว่าฟาคุนโดอีธานลิดนะครับแล้วก็แอนโทนีเองการาวิลฟริชแล้วก็โชราสโตเชียร์เหรอเนี่ยนะครับนักเตะเหล่านี้กำลังจะมีอนาคตที่ดีกับทีมนะครับทุกคนจะได้ลงสนามในชุดใหญ่1นัดนะครับประมาณนี้นะสิ่งที่โซชาบอกไว้คือคุณต้องลองเล่นชุดใหญ่อย่างน้อย1นัดอาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ได้ลงนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคีแลนทิเปียกันนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงสนใจเซ็นสัญญากับคีแลนทิเปียหรือไม่นะครับตามรายงานจากสื่อต่างประเทศนะครับในเช้าวันนี้ก็คือคีแลนทิเปียนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกระงับนะครับ
คือเราทราบเนาะว่าเรื่องราวของการพนันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถ้าเจอนักเตะประวัติอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะแต่ว่าทิปเปียเองเนี่ยยังคงทำผิดแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเขาก็ยังคงมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่ซึ่งตอนนี้เองเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้หยุดการเจรจาดีลของคีแลนทิปเปียไว้ก่อนนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของประตูชัยแล้วนะครับก็เป็นจังหวะนาทีที่92นะครับมาคาร์เนฟอร์ดนะครับก็ยิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะแรดฟอร์ดเนี่ยเคยได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายผมจำไม่ผิดนะแล้วที่สำคัญก็คือในเกมนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็มองว่านะคือความที่แรดฟอร์ดยังไม่ฟิตสมบูรณ์เนี่ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยเขายิงประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับพาแมนยูขึ้นที่2เลยนะครับแล้วนี่เป็นประตูที่14นะครับเป็นประตูที่14และเก็บชัยได้แบบนี้มาบ่อยมากนะครับก็ในสื่อเนี่ยค่อนข้างที่ชื่นชมนะว่าโอ้โหเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดแรดฟอร์ดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังคงมีคิวที่ต้องลงสนามในช่วงนี้ถี่ด้วยนะครับก็ต้องเซฟแรดฟอร์ดบ้างนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอดามาทาวเร่กับดาบิดเดเคอาร์นะครับเราจะเห็นจังหวะที่เดเคอาร์น่ะเดินถอยหลังกลับมานะแล้วมาชนกับอดามาทาวเร่อันดามาทาวเร่แข็งปักอยู่แล้วนะครับก็เดคอาร์ก็ลงไปนอนไปนะครับแล้วค่อยพักฟื้นนิดนึงแล้วค่อยลุกขึ้นมาเล่นต่อได้นะครับมันก็เป็นช็อตฮาฮานึงนะแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่ฮานะถ้าเกิดเดคอาร์ไปชนกับอันดามาทาวเร่แล้วเจ็บหนักขึ้นมานะครับก็ไม่มีอะไรนะครับจังหวะนี้อันดามาก็เอามือมามือซ้ายครับที่ยกขึ้นมาแบบเอ้ยไม่เป็นไรหน้าอะไรเนี้ยคือเหมือนกับว่าถอยมาชนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องไหนเนี่ยโอ้โหนี้เยอะมากนะครับข่าวแมนยูเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับเรื่องราวของโซชานี่ผมพูดไปหมดแล้วนะเรื่องราวของอ๋อฟาคุนโดเมดีน่านะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตกเป็นข่าวนะครับว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับฟาคุนโดเมดีน่านักเตะคนนี้คือใครนะครับเป็นแบ็กซ้ายทีมชาติอาร์เจนตินานะครับอายุ21ปีนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาเล่นให้กับสโมสรเลนนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้ไปดูฟอร์มของเด็กคนนี้นะเล่นตำแหน่งกองหลังสวมเสื้อหมายเลข14นะครับเล่นให้กับทีมชาติเดนิน่าแล้วนะครับก็โซชาต้องการฟาคุนโดเมดีน่ามาเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้นะครับเมื่อกี้ลืมพูดเลยนะเรื่องราวของดีลเดือนมกราคมนี้นี่แหละฟาคุนโดแบ็คไซด์คนนี้นี่แหละนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพรีเมียร์ลีกครับเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีข่าวออกมานะว่าเขาจะยกเลิกการแข่งขันในพรีเมียร์ลีกนะครับคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยมีทีมสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กับคู่เอเวอร์ตันน่ะคือเขาบอกว่านักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ติดโควิดอย่างน้อย2คนถึง4คนแล้วก็ยกเลิกการแข่งขันนะครับทีนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อในอังกฤษเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับมันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวนะในตอนที่อังกฤษตอนนี้นะทีนี้เนี่ยแมทแฮนค็อกนะครับขออภัยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้บอกเลยนะว่าคือตอนนี้ผลกระทบมันมีอยู่แต่ว่าถ้าเรามีมาตรการดีๆเนี่ยฟุตบอลยังคงสามารถเล่นต่อไปได้นะครับถ้าเกิดหยุดเนี่ยมันเสียหายนะครับก็ล่าสุดนะครับเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกก็คือยังคงแข่งขันต่อไปได้ครับผมยืนยันตามสื่อนะว่าการพิจารณาในการยกเลิกพรีเมียร์ลีกนะครับไม่ยกเลิกนะครับพรีเมียร์ลีกยังคงแข่งขันต่อไปได้นะครับแต่ต้องมีมาตรการของสโมสรนะครับที่จะต้องป้องกันนะครับเขาเรียกว่าอีโคบับเบิลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าอีโคบับเบิลมันมีกระบวนการยังไงอะแต่ว่าเขาจะต้องมีกระบวนการประมาณนี้นะครับเรื่องเกมมันแข่งขันที่แมนซิตี้ยกเลิกไปกับเอเวอร์ตันนะพรีเมียร์ลีกที่ยกเลิกไปอะเดี๋ยวต้องไปรีเพย์กันใหม่นะครับก็ในสุดสัปดาห์นี้คู่อื่นก็จะเตะปกติตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดี๋ยวนะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับเรื่องราวของตารางการแข่งขันโปรแกรมนี่ผมคงไม่เอาแล้วล่ะเพราะว่าเราทราบกันแล้วนะครับมาที่การเลื่อนการแข่งขันโอไม่ต้องเลื่อนละนะครับเพราะมีลีกเตะได้นะครับปิดท้ายเลยนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับเรื่องราวของโอเรกุนาโซชานะครับโซชานะครับได้พูดถึงนะครับว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยในสุดสัปดาห์ในช่วงแกะกล่องของขวัญเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องมีการหมุนเวียนนักเตะนะโซชาได้บอกนะครับว่าเราได้หมุนเวียนนักเตะดาวรุ่งเนี่ย
มาเสริมทัพอย่างน้อย5คนนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่มีการแข่งขันที่มันติดต่อกันต่อเนื่องนะครับและนักเตะบางคนต้องการพักนะครับนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับของบรรดานักเตะดาวรุ่งในสนามที่อยู่ในสนามซ้อมอ่ะในสนามซ้อมของอะคาเดมี่ของแมนยูอ่ะที่จะได้มีโอกาสโชว์ฝีเท้านะครับโซชายอมรับเลยนะครับว่าเด็กเหล่านี้นะครับจะได้รับการพัฒนาและก็โอกาสในการลงสนามชุดใหญ่ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่โซชาพูดไว้ตอนท้ายนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเช้าวันนี้นะครับก็นี่นะครับผมสรุปสั้นๆนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเก็บชัยชนะเหนือวูลแฮมตันเนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับ2ของตารางนะครับพร้อมลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวนะครับวันนี้ดีลสำคัญก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตลาดซัมเมอร์นี้เนี่ยดีลของซานโชเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเหมือนเดิมนะครับมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเต็ง1ทีมเดียวที่จะได้ซานโชนะครับเรื่องที่2ฟาคุนโดเมดินาแบ็คซ้ายทีมชาติเตนินานะครับจะอาจจะเป็นดีลที่เสริมทัพในเดือนมกราคมนี้นะครับแบ็คซ้ายวัย21ปีนะครับของสโมสรเลนนะครับแล้วก็เรื่องราวนะครับของแรดฟอร์ดที่ต้องดูแลประคบประหงมหน่อยนะครับเพราะว่ากำศึกหนักเหมือนบูโน่เฟอร์นันเดสแหละนะครับแล้วก็เรื่องราวพรีเมียร์ลีกนะครับผมยืนยันตามสื่อแล้วนะตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในอังกฤษเพิ่มมากขึ้นก็จริงอยู่แต่พรีเมียร์ลีกยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ